ีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอีฟหรือว่าออนิยาปอวันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำ how to แต่งหน้ากันค่ะโดยการแต่งหน้าสไตล์แบบสาวเกาหลีในสปริงนี้นะคะตอนนี้ที่เกาหลีกำลังเป็นหน้าสปริงนะคะการแต่งหน้าแบบสาวเกาหลีเท่าที่อีฟสังเกตเนี่ยมันแบบว่าง่ายมากเพราะว่าเน้นอยู่ไม่กี่อย่างก็เน้นที่แบบว่าผิวที่ดูผิวสุขภาพดีผิวฉ่ำดวงตาที่ดูเป็นธรรมชาติคิ้วธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เน้นก็คือปากต้องแดงค่ะปากแดงเท่านั้นนะคะถึงจะชนะเลิศเพราะว่าอีฟสังเกตว่าสาวๆเกาหลีทุกคนเนี่ยเขาเน้นปากแดงกันมากปกติจะเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าตามสไตล์เกาหลีเนี่ยแหละแต่ว่าอีฟจะเปิดดูตามยูทูบเบอร์ของเขาแล้วก็พวกไอดอลอย่างเงี้ยอีฟไม่ได้ไปเห็นแบบว่าคนจริงๆว่าเขาแต่งยังไงนะคะพอไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างจากที่เราเคยแต่งเนาะเราก็เลยมาแต่งเป็นลุคนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับลุคนี้นะคะมีวิธีการแต่งยังไงบ้างก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยคือขั้นตอนที่สำคัญมากนั่นก็คืองานผิวนั่นเองคือคนเกาหลีไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเขาจะแบบผิวดีมากผิวดีจนแบบได้ฉ่ำว่าเอ๊ะทำไมเขาผิวดีได้ขนาดนั้นแบบดูผิวฉ่ำผิวขาวแบบอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะซึ่งเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบอิจฉามากสำหรับขั้นตอนแรกนะคะอีฟก็จะลงพรามเมอร์ก่อนเลยเพื่ออำพรางรูขุมขนนะคะเพราะว่าอีฟค่อนข้างจะแบบคือรูขุมขนนะไม่ได้กว้างมากหรอกแต่ก็ยังมีเห็นรูขุมขนอยู่ก็เลยจะลงพรามเมอร์เพื่ออำพรางน้องนิดนึงเนาะแล้วให้อย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเดลอีค่ะเพราะว่าผิวของคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีความฉ่ำเราก็เลยต้องลงเดลอีเพื่อเพิ่มความฉ่ำค่ะแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการลงคุชชั่นอีฟจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Moon Shot คือเท่าที่อีฟสังเกตคนเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบผิวขาวแบบขาวมากคือผิวของเขาขาวแบบคือดูไม่ออกว่าเป็นอันเดอร์โทนเหลืองว่าอันเดอร์โทนชมพูเพราะว่ามันเป็นขาวแบบขาวอะแล้วตัวนี้เป็นคุชชั่นที่ขาวที่สุดที่อีฟมีอยู่ในบ้านแล้วก็เลยหยิบตัวนี้มาใช้ตอนที่อีฟไปเกาหลีอะอีฟก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเหมือนกันเพื่อที่แบบเราจะได้กลมกลืนกับเขานะในลุคนี้ก็เลยเลือกหยิบตัวนี้มาใช้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ค่ะอย่างที่บอกไปว่าการแต่งหน้าของเกาหลีเนี่ยเขาเน้นงานผิวที่แบบผิวดีแล้วก็ผิวกริบนะคะขั้นตอนของการลงคอนซีลเลอร์ก็เลยค่อนข้างจะสำคัญค่ะเพราะผิวเราไม่ได้ดีเท่าผิวเขานะคะก็ลงเก็บพวกรายละเอียดใต้ตาแล้วก็รอยดำๆบนใบหน้าของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงคอนทัวร์กันค่ะแนะนำว่าให้หาคอนทัวร์ที่สีน้ำตาลอ่อนที่สุดที่มีแล้วก็บางเบาที่สุดที่มีเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างจะคอนทัวร์กันอ่อนมากหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้คอนทัวร์เลยก็ได้เพราะว่าหน้าเขาไม่ได้แบบว่าดูเชฟดูแบบว่าเขาเน้นขาวไปหมดเลยทุกคนจนอิมงงว่าเอ๊ะสรุปเขาได้คอนทัวร์หรือเปล่านะอิมคิดว่าถ้าเกิดไม่คอนทัวร์เลยเนี่ยหน้ามันก็จะดูไม่มีมิติจนเกินไปนะคะก็เลยขอคอนทัวร์นิดนึงส่วนใครที่ผิวมันผิวผสมอินแนะนำว่าให้ลงแป้งเก็บพวกบริเวณใต้ตาแล้วก็ตรงร่องจมูกที่สามารถทำให้เป็นคราบได้นะคะส่วนตัวอีฟเองเป็นคนที่ผิวแห้งอีฟก็เลยขอข้ามขั้นตอนของการลงแป้งไปเลยค่ะเสร็จแล้วเขียนคิ้วนะคะสำหรับใครที่สักคิ้วมาหรือว่ามีคิ้วอย่างอีฟอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะสบายหน่อยเพราะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยหรือว่าใครที่ไม่ค่อยมีคิ้วเนี่ยก็ถมเข้าไปบางๆนะคะอย่างอีฟเองเนี่ยอีฟจะเขียนเข้าไปบางๆในช่วงที่แบบคิ้วมันแหว่งไปเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยคนเกาหลีเขาไม่ได้แบบว่าเขียนคิ้วที่เส้นคมหรือว่าหนาอะไรบ้างก็คือเขียนให้มันธรรมชาติให้รู้ว่าแบบมันมีเสร็จแล้วนะคะแก้มคือสำหรับอีฟเนี่ยการทาแก้มแบบเกาหลีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ายากสำหรับอีฟนิดนึงคือมันไม่ได้แบบยากแบบอย่างนั้นแต่คือเขาทาแก้มแบบแทบจะไม่เห็นสีเลยเห็นสีแค่บางๆเท่านั้นทุกคนเพราะว่าอีฟว่าเขาน่าจะเน้นแบบงานผิวที่มันดูขาวส่วนทางเราเป็นคนที่ชอบปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแบบปัดแก้มให้มันแบบว่าเห็นชัดออกมามันก็เลยค่อนข้างจะแตกต่างกับการแต่งหน้าปกติของอีฟนะคะแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นครีมบัดหรือไม่ก็เป็นคุชชั่นนะคะในการทาแก้มส่วนลุคนี้อีฟก็เลยหยิบเป็นตัวโมลิก้านูดดอกตัวนี้นะคะที่อีฟเคยรีวิวไปว่าตัวนี้เนื้อสีเขาค่อนข้างจะบางเบาอีฟคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับลุคของสาวเกาหลีนะคะก็เลยหยิบเอามาใช้นี่นะคะแล้วก็ได้แก้มบางๆมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะต่อไปตาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะเน้นความธรรมชาติเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบสีสันชูดฉาดแล้วก็ไม่ได้แบบปัดสูงมากอย่างที่ปกติอีฟชอบปัดนะคะอีฟก็เลยเลือกเป็นพาเลตนี้มานะคะสีที่ใช้เนี่ยอีฟจะเลือกใช้เป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนนี้ก่อนนะคะปัดไปบางๆที่บริเวณเปลือกตาบนแต่ว่าจะไม่ปัดสูงมากแบบที่ปกติอีฟชอบปัดค่ะจะปัดแค่
แค่แบบว่าเลยชั้นรอยพักของตาขึ้นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยคือคนเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างจะชั้นตาแบบหมวยนิดนึงเขาก็เลยจะชอบปัดหางตาเนี่ยให้ยาวออกมาจากหางตานะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูเฉียวแล้วก็ดูยาวยิ่งขึ้นค่ะตัวอายแชโดว์นะคะก็คือจะทาไปสีเดียวเลยไม่ได้แบบเน้นสีสันอะไรมากมายอย่างที่บอกไปแล้วอีกตัวนึงนะคะก็จะทาเป็นตัวนี้ที่แบบจะเพิ่มตัวชิมเมอร์เข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูมีมิติยิ่งขึ้นเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตัวชิมเมอร์ตัวนี้นะคะทาที่บริเวณถุงใต้ตาด้านล่างเพื่อเน้นถุงใต้ตาของเราขึ้นไปอีกค่ะแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการเขียนตากันเลยนะคะอีกก็จะใช้เป็นแท่งนี้เท่าที่สังเกตคือเขาจะใช้ดินสอเขียนขอบตาไม่ได้แบบใช้ไอเลนเนอร์ให้เส้นคมนะคะโดยเขียนแค่ตั้งแต่ช่วงกลางกึ่งตาไปจนถึงช่วงหางตายาวออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการทาปากนั่นเองบอกไว้เลยว่าลิปสติกเนี่ยต้องเลือกเป็นสีแดงเท่านั้นนะคะแดงส้มแดงชมพูแดงในแดงแดงอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสีแดงอารมณ์แบบถ้าเธอปากไม่แดงเธอออกจากประเทศเราไปเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยปากเน้นว่าต้องเป็นสีแดงนะคะส่วนลุคนี้อีฟใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นสีแดงของ Lily Violet จริงๆอีฟสอย Lily Violet จากเกาหลีมาหลายตัวมากเลยอะเพราะรู้สึกว่าแบบชอบแบรนด์เขาด้วยแบบแพ็คเกจหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปอีฟก็แนะนำเพราะราคาไม่แพงมากแล้วก็แบบดีมากๆด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบแดงที่มีความอมส้มอยู่นิดๆเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ตัวสีแดงอีกตัวนึงอันนี้เป็นของบางๆนะคะของเกาหลีเหมือนกันทาไปที่บริเวณด้านในริมฝีปากคนตะกี้เราข้ามไปขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตานั่นเองที่ปัดขนตานะคะเป็น Lily Violet อีกเหมือนกันนะคะอันนี้สอยมาเป็นสีน่าจะเป็นสี01นะคะสีออกน้ำตาลมันก็จะให้ขนตาที่เป็นธรรมชาติค่ะเท่าที่อีฟสังเกตคือคนเกาหลีเขาไม่ได้แบบปัดขนตาแบบฟูหนาเหมือนทางสายฝอนะคะก็คือจะเน้นความเป็นธรรมชาตินั่นเองขั้นตอนสุดท้ายก็คือฉีดสเปรย์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะนอกจากช่วยฟิกเมคอัพของเราแล้วก็ยังช่วยให้หน้าของเราเนี่ยฉ่ำขึ้นอีกด้วยนะคะแต่แล้วก็ทุกคนกับการแต่งหน้าสไตล์แบบสาวเกาหลีนะคะในลุคนี้อย่างที่เห็นว่าแต่งง่ายมากเลยไม่ต้องเน้นอะไรเน้นแค่แบบผิวฉ่ำหน้าขาวผิวดีปากแดงตาธรรมชาติอะไรแค่นี้นะคะก็ออกมาดูเป็นสไตล์สาวเกาหลีแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ช่องอันนี้เยปอไว้ด้วยนะคะในคลิปหน้าถ้าเกิดมีคลิปอะไรมาเพิ่มก็จะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย